มันพินนะครับกับ Channel ฟิวไทย YouTube ก็อยู่ที่โรงแรมโฮมอินนะครับก็เป็นโรงแรมบิสเนสนะครับราคา219หยวนต่อคืนห้องดับเบิลนะครับห้อง2เตียงก็มีหลายสาขานะครับในเมืองชางซาราคาก็ไม่ถูกเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอันนี้มารีวิวให้เห็นภาพนะครับว่าเป็นโรงแรมบิสเนสนะฮะชั้น3ซันโหลนะครับชั้น3อันนี้ก็ป้าไป่กงจินนะครับก็800กิโลนะฮะซีเรนก็10คนนี่อยู่ในลิฟต์นะครับออกมาจากลิฟต์แล้วห้อง306นะฮะ306ทางนี้ตอนนี้เป็นลักษณะโรงแรมนะครับทั่วไป306ตรงไหนสามศูนย์สองครับ306แล้วก็ต้องเอาการ์ดนะครับการ์ดนี่ภาษาจีนเรียกฝังขานะฮะฝังก็แปลว่าห้องนะฮะขาก็คือการ์ดนะครับไม่ใช่ขิงขาการ์ดปิดห้องหรือเปล่าเนี่ย306ปิดแล้วเราลองเปลี่ยนมือครับเข้ามาในห้องนะครับก็เป็นลักษณะทั่วไปครับมีห้องน้ำโอ้ยเปิดไปให้หมดครับห้องน้ำนะครับก็เป็นอย่างนี้ครับมีตู้กระจกนะฮะมีห้องน้ำมีผ้าเช็ดตัวกระจกปิดหมดเลยไหนลองเปิดหน่อยก็เป็นอย่างนี้นะครับห้องสองเตียงมีเครื่องทำน้ำร้อนส่วนตัวในห้องนะครับเราแล้วก็แก้วเขาแบ่งเป็น2สีนะครับจะได้แยกถูกว่าแก้วใครนะฮะแล้วก็มีโต๊ะทำงานเหลือเฟือมากนะฮะแล้วก็ตรงนี้หน้าต่างวิวก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับวิวเจออีกหน้าต่างนึงนะฮะอันนี้ก็เป็นแอร์ทั้งปรับได้ทั้งร้อนทั้งเย็นครับตู้เตียงนอนนี่สีชมพูแต่โรงแรมพวกนี้สังเกตเขาจะมีโต๊ะทำงานนะครับแล้วก็มีสายแลนแล้วก็มีไวเลสให้เดี๋ยวนี้มีไวเลส